ดีนะที่เป็นเรื่องเดียวแล้วไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตมี3ข้อนะครับนะก็คือปลายภาคค .111 ในพาร์ทที่1ก่อนนะครับพาร์ทที่1พาร์ทที่1เราพูดถึง3ข้อก็คืออะไรครับก็คือการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตนะครับการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตในการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตก็คือในพอยต์แรกก็คือพื้นที่ปิดล้อมนะครับพอยต์ที่2ก็คือปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพอทอปิดล้อมอันที่3ก็คือความยาวส่วนโค้งนะครับก็คือถ้ามีทั้ง3ส่วนนี้ก็โอเคนะพาร์ทแรกทั้งหมด9ข้อไหมหรือ10 9นะก็เห็นแล้วว่ามันจะประยุกต์อะไรตรงไหนโอเคมาดูในตัวอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องพื้นที่ปิดล้อมนะครับพื้นที่ปิดล้อมเราจะดูโจทย์เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าหลักการเราจะทำยังไงมาดูข้อที่เคยเป็นข้อสอบเก่าบ้างคือไม่รู้ว่าคราวที่แล้วหรือคราวก่อนๆนี่ยกข้อไหนไปบ้างนะต้องเธอติ๊กไว้ไหมว่าพี่ยกข้อไหนไปฮะกราบขอบพระคุณกำลังจงหาพื้นที่ปิดล้อมนะครับให้หาพื้นที่ปิดล้อมนะครับ xบวก y กำลัง2เท่ากับ4และ y เท่ากับ x บวก2ก็จะพยายามยกข้อที่เคยออกข้อสอบไปมาให้ดูแล้วก็ลองทำกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูในรูปนี้ก่อนว่าในพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยทำไงนะครับแค่นั้นใช่ไหมอันนี้เราก็จะเห็นว่าสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมนะครับสมการพาราโบลาคือ x เท่ากับลบ y กำลัง2บวก4แล้วก็ y เท่ากับ x บวก2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นพาราโบลาเปิดขวาหรือเปิดซ้ายก็คือเปิดซ้ายเหตุเพราะว่าสัมประสิทธิ์ติดลบนะครับนี่พื้นที่นะนี่ออกง่ายๆอย่างนี้นะง่ายๆแล้วก็เหยียบมาทางขวา4หน่วยว่าเราจะเห็นว่าจุดตัดแกน y ค่า x เป็น0เนี่ยก็คือบวกลบ2นะแล้วหาตรงเส้นตรงก่อนอันนี้คือคู่อันดับ0 2ตรงนี้คือคู่อันดับ0ลบ2เดี๋ยวพยายามจะวาดให้มันสมมาตรนะก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่แล้วต่อไปก็คือเราก็มาหาว่าตรงนี้คือเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือคู่อันดับ0 40นะพอเลื่อนไป4หน่วยนะครับจากนั้นเราก็ดูสมการเส้นตรง y เท่ากับ x บวก2ก็หาจุดตัดแกน x ค่า y เป็น0ได้ x เป็นลบ2ก็1แล้วก็2ตัดตรงนี้
จุดตัดแกน y ค่า x เป็น0 y ก็เลยได้0 2ใช่ไหม0 2ก็ลากเส้นเชื่อมวาดให้มันยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าพื้นที่ปิดล้อมเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือจุดตัดจุดที่1คราวนี้เราก็แรงเอาอนาบริเวณที่ปิดล้อมกันอันนี้น่าจะทำ dy หรือ dx ดีครับคิดเล่นๆนะครับลองคิดเล่นๆดูคอนเซปต์ต่อมาเราก็หาจุดตัดใช่ไหมครับหาจุดตัดจุดตัดของสมการนะ x บวก y กำลัง2เท่ากับ4และ y เท่ากับ x บวก2นะครับก็แทน y นะหรือจะแทน x ก็ได้ถ้าเป็นพี่แทน x ใช่ไหมเราก็แทน x ด้วยอะไรแทน x ด้วย y ลบอะไร y ลบ2ก็จะเป็น y กำลัง2บวก y ลบ2เท่ากับ4 y กำลัง2บวก y ลบ6เท่ากับ0ก็เป็น y บวก3กับอะไร y ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับอะไร y เท่ากับลบ3กับ2แสดงว่าตำแหน่งนี้ y เป็นเท่าไหร่ลบ3ตำแหน่งนี้ y เป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า y เป็นลบ3ก็จะได้ x เป็นลบ5ก็ได้ลบ5คู่ลบ3เกิดขึ้นคราวนี้ก็เลยมาตั้งคำถามว่าเราจะอินทิเกรตยังไงเมื่อเราวาดรูปออกมาเนี่ยถึงตรงนี้นะครับจะได้สะท้อนแสงหน่อยจะได้ไม่หลับบางคนจะหลับนะจะทำไงครับเราก็สร้างเส้นตรงมาตั้งฉากใช่ไหมถ้าเราทำ dy ก็สร้างเส้นนี้มาฮะลากขวาซ้ายใช่ไหมเอาขวาตั้งลบด้วยซ้ายตามสูตรของรีมันแล้วลากเส้นนี้จากลบ5ไปถึง2โทษจากลบ3ไปถึง2ถ้าเทียบ y ทางขวาก็จะเป็นเส้นโค้งทางซ้ายก็จะเป็นเส้นตรงตลอดนะเส้นตรง y เท่ากับ x บวก2ตรงนี้คือเส้นโค้ง x เท่ากับ4ลบ y กำลัง2เป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะอินทิเกรตเทียบ y ง่ายกว่าครับอินทิเกรตเทียบ y ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเพราะฉะนั้นก็ตั้งสมการว่า a เท่ากับอินทิเกรตเราเทียบ y ใช่ไหมจากลบ3ไปถึงไหนครับลบ3ไปถึง2ใช่ไหมครับใครอยู่ข้างบนครับใครอยู่ข้างบนใครอยู่ทางขวามือก็คือสมการต้องจัด x ให้อยู่ในรูป y ก็คือ4ลบy กำลัง2ลบกับทางซ้ายมือคือซ้ายมือคือสมการจัดใหม่ตรงนี้จัดใหม่เป็น x เท่ากับอะไร y ลบ2ถูกไหมครับก็จัดเป็น y ลบ2 dy เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าอินทิเกรตจากลบ3ถึง2ของลบ y กำลัง2ลบ yตรงนี้ได้บวก2บวก4ก็คือบวก6ใช่ไหม dy เราก็อินทิเกรตมาได้ลบ1ส่วน3 y กำลัง3ลบ1ส่วน2 y กำลัง2บวก6 y ขอบเขตจากลบ3ถึง2ลองแทนเอา
แทนเข้ามาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบ8ส่วน3ลบ4ส่วน2บวก12ลบ27เป็น27ส่วน3 9ไม่ใช่ลบ9ส่วน2ลบอะไร18ถูกไหมครับช่วยเรียบเรียงหน่อยตองเท่าไหร่ตองตรงนี้ลบ2 2ตัวนี้ได้10ตรงนี้ได้9ตรงนี้ได้ลบ18เป็นลบ9 10ลบด้วยลบ9ก็คือ19บวก9ส่วน2ลบ8ส่วน327ลบ6เหลือเท่าไหร่27ลบ16โทษเหลือ11ส่วน6บวก1996 54โทษ5 11บวก11ใช่ไหม125ส่วน6เธอได้อะไรเบนฮะได้40ส่วน3เหรอบวกใหม่บวกใหม่เลขง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวคิดใหม่ก็ได้มั่วก็เดี๋ยวคิดใหม่ไงก็ค่อยๆ คิดไงก็คนอื่นไม่คิดเนี่ยเขาไม่คิดน่ะไอ้ต้องมึงรอแต่ลอกกูไอ้สัตว์อ่ะคิดง่ายๆเลขง่ายๆเอา27ลบ8เหลือเท่าไหร่ตอบแค่นี้เอาลบ8ลบ27เหลือเท่าไหร่ลบ35โอเคไหมลบ35ส่วน3ลบ4บวก9ได้บวกอะไร5ส่วน2ตรงนี้ได้บวก30ถูกไหมเนี่ย12ตัวอื่นนี่ตรงกันแล้วนะอันนี้คอลนอคือ6นะถูกไหมคอลนอคือ6อันนี้เอา2คูณได้ลบ70อันนี้เอา3คูณได้180ถูกไหม110 110ใช่ไหมบวก15เป็น125ส่วน6ตอบ125ส่วน6ระวังนะระวังคราวนี้ต่อไปดูที่ข้อ 2.24 นะครับนี่ดอกจันคือคำข้อสอบเก่าจงหาพอทอปิดล้อมด้วย x เท่ากับ root y y บวก x เท่ากับ0และ y เท่ากับ4วาดx เท่ากับ root y นี่ว่าไงครับมันก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2ป่ะงี้ฮะแล้วก็ y เท่ากับ4คือตัวนี้ถูกไหมเราก็แหลกเอาหนีแกน y หนีแกน x นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะคือ x เท่ากับ root y
ตรงนี้คือ y เท่ากับลบ x นะตรงนี้ก็คือจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดตัด0 0นะแล้ว y เท่ากับ4ถ้า y เป็น4 x เป็น2ตรงนี้ก็คือ2 4ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ y เป็น4 x ก็ต้องเป็นลบอะไรลบ4ลบ4คู่4ถูกไหมครับจากนั้นคำถามคือเราจะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y กันดีถ้าเราเทียบ x ก็สร้างตั้งฉากข้างบนเป็นเส้นตรงข้างล่างเป็นเส้นตรงพอสร้างทางนี้ข้างบนเป็นเส้นตรงข้างล่างเป็นเส้นโค้งถูกไหมครับเราไม่ทำอย่างนี้แน่ๆเพราะเสียเวลาแน่นอนถูกไหมมันจะเกิด2แอเรียนะครับเพราะฉะนั้นเล็งเห็นแล้วว่าเราก็ต้องทำจากอะไร dy ใช่ไหมครับอินทิเกรตเทียบ dy y จากไหนครับ y จาก0ไปถึง y เป็น4ถูกต้องไหมครับคราวนี้ใครอยู่ทางขวาทางซ้ายก็ลากสีน้ำเงินมาเหมือนเดิมแล้วก็กาทางขวาก่อนทางขวาคือโค้งทางซ้ายคือตรงถูกไหมครับขวาคือโค้งเนี่ยเราก็ต้องจัด x ให้อยู่ในรูป y เพราะเราจะอินทิเกรตเทียบ y รูท y มาทางซ้ายเราก็จัดตัวนี้ใหม่ก็คือเป็น x เท่ากับลบ y เพราะฉะนั้นก็ลบด้วยลบ y แล้วก็ dy เพราะฉะนั้นตรงนี้อินทิเกรต0ถึง4ของรูท y รูท y ก็คือ y 1ส่วน2บวก y ใช่ไหม dy เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ y ยกกำลัง3ส่วน2คูณด้วย2ส่วน3บวก1ส่วน2 y ยกกำลัง2ขอบเขตจาก0ถึงอะไรถึง4แล้ว0ไม่จำเป็นต้องแทนนะครับคราวนี้พอแทน4ลงไปเนี่ย4เนี่ยมันยกกำลัง3ส่วน2ไอ้4ยกกำลัง3ส่วน2เนี่ยก็คือมันก็ถอดรากที่2ก่อนซึ่งถอดรากที่2ได้2 2ไปยกกำลัง3ได้8ก็ได้16ส่วน3นะ4กำลัง2เป็น16ส่วน2ก็คือ8 8 3 24 24บวก16เป็น40ส่วน3ตารางหน่วยก็คือคำตอบนะครับนะพื้นที่นะคือคอนเซปต์พื้นที่ก็คือต้องนะครับวาดรูปให้ออกถ้าวาดรูปออกก็โอเคข้อต่อไปปริมาตรเป็นแป๊บเดียวอะครับนะพี่มีตัวที่พี่จะติวอยู่แล้วปริมาตรตัวอย่างต่อไปก็คือเขาก็เล่นต่อบางปีเขาก็มี y นะจงหาพอทอปิดล้อมนะครับนี่ทำแต่แนวข้อสอบทั้งนั้นเลยนะ y เท่ากับ √x บางทีก็มองในเลคเชอร์หน่อยละกันเผื่อ y บวกy ลบ x บวก2เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ก็วาดy เท่ากับ0ก็คือแกนอะไรแกน x ถูกไหมครับy เท่ากับ root x เราก็เขียนใหม่เราไม่เขียนอย่างนี้เสียเวลา y เท่ากับ root x ก็คืออะไร x เท่ากับอะไรครับ y กำลัง2ก็คือเปิดขวาใช่ไหมแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันเป็นอะไรครับเป็น root เป็นบวกใช่ไหมครับก็เอาตัวบนต่อมา y ลบ x บวก2เท่ากับ0เราก็หาจุดตัดจุดตัดแกน x ค่า y เป็น0ก็ได้ x เท่ากับ2ก็1แล้วก็2จุดตัดแกน y ค่า x เป็น0ได้ y เป็นลบ2ก็1แล้วก็2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ก็จะยาวขึ้นไปนี่y เท่ากับ0นี่มันน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอปรับโจทย์นิดนึงอันนี้แก้เป็นเส้นตรง x เท่ากับ0นะไม่งั้นโจทย์ไม่ออกนะ
ก็แรงเงาเอาบริเวณปิดล้อมก่อนแรงเงาบริเวณปิดล้อมใช่ไหมครับเพราะว่ามันเอาแกน y ด้วยเส้นตรง x เข้าศูนย์ก็คือแกน y มันจุดตัดตรงนี้หาไงเราก็หาจุดตัดระหว่าง y เท่ากับ √x และ y ลบ x บวก2เท่ากับ0จับ y เท่ากันเนี้ยเอา y ตรงนี้แทนก็จะเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ √x เท่ากับ x ลบ2ก็ยกกำลัง2มาก็เป็น x เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก4ก็จะเป็น x กำลัง2ลบ 5x ใช่ไหมครับบวก4เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็แยกตัวประกอบมาลบบวกได้อะไรลบลบใช่ไหมก็ x ลบ4 x ลบ1เท่ากับ0เพราะนั้นก็จะได้ x เป็น1กับ4คือถ้าเป็น1ก็คือมันจะโค้งมาข้างล่างนะแสดงว่าตรงนี้ x เป็น4แน่ๆถ้า x เป็น4 y ก็เลยเป็น2นะตรงนี้จุดตัดตรงนี้ก็คือคู่ลำดับอะไรครับ2 0ตรงนี้คู่ลำดับ0ลบ2ตรงนี้เราจะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ดีครับเทียบ x เทียบ y เทียบ x มีเหตุผลไหมคือถ้าเราเทียบ y ดูไม่ได้ผิดนะคนที่ตอบผิดไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้แต่คนที่นั่งเครียดแล้วไม่ตอบเลยจับปากกาอยู่สุดขี้มูกอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เส้นตรงกับโค้งใช่ไหมพอเราลากตรงนี้เราก็ตรงกับแกนถูกไหมครับไม่เอามันเกิด2แอเรียไงเพราะฉะนั้นทำไงครับก็ใช้วิธีการนี้ใช่ไหมสร้างเสาขึ้นมาตั้งฉากกับแกน x ของเราโอเคสร้างเสาขึ้นมาตั้งฉากปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็ตั้งสมการขึ้นมาใช่ไหม a เท่ากับอินทิเกรตนะครับเอาย้อนกลับไปดู x เนี่ยเริ่มจากไหนครับ x ซ้ายมือสุดก็คือของพื้นที่คือ0ใช่ไหมครับ x เป็น0จบที่ area คือ4เพราะฉะนั้นอินทิเกรตจาก0ถึง4ของฟังก์ชันใครคราวนี้ฟังก์ชันใครอยู่ข้างบนครับสมการนี้คือสมการ y เท่ากับอะไรครับrootx ใช่ไหมส่วนสมการนี้คือ y เท่ากับ x ลบ2ก็จะเอาตัวเส้นโค้งตั้งลบด้วยเส้นตรงก็คือ rootx ลบด้วย x ลบ2ถูกไหมครับแล้วก็ dx ถูกไหมครับจากนั้นเราก็เริ่มคำนวณ0ถึง4อันนี้จัดรูปก่อนนิดนึง1ส่วน2ลบ x บวก2 dxเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอินทิเกรต0ถึง4ของ x ยกกำลัง1ส่วน2ก็เป็น3ส่วน2คูณด้วย2ส่วน3ลบ1ส่วน2 x กำลัง2บวก 2x ขอบเขตจาก0ถึง4คราวนี้0ไม่แทนเฉพาะ4 4ถอดรากที่2ใช่ไหมครับได้2สองกำลังสามได้แปดได้16ส่วนสามรู้สึกจะคล้ายๆกันเลยนะแนวแต่ละปีไปแล้วเหรอสี่กำลังสองเป็น16ลบ8ไปบวก8เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยตอบ16ส่วนสามโอเคไหมอะไรของตองมามองหน้าคนหล่อโอเคทำได้ไหมตองมันก็ถ้าดอกจันก็คือข้อสอบอะต่อไปดูเรื่องปริมาตรนะครับ
วิธีเดียวนะเชลนะไอ้ดิสนะดิสนะที่อาจารย์สอนนะการหาปริมาตร2นะที่เกิดจากการหมุนพอทอปิดล้อมสูตรของเรามีสูตรเดียวคือ v เท่ากับอะไรครับ pi อินทิเกรต a ถึง v ใช่ไหมแล้ว radius กำลัง2แล้วอีกตัวหนึ่งคือ v เท่ากับถ้าเทียบ y ฮะ cd gy ทั้งหมดกำลัง2 dy ตรงนี้คือเราบอกกันแล้วว่าเราสร้างนะลูกศร นะครับตั้งฉากกับแกน x แล้วเราก็สร้างลูกศรตั้งฉากกับแกน y นะมาดูแบบฝึกหัดบ้างเท่าที่ได้ยินมาก็คงน่าจะออกประยุกต์กับแกนนะนะแล้วก็ดูว่าจะเอาไงคราวที่แล้วในหน้า260ทำข้อไหนไปแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับคราวนี้ต่อไปมาดูข้อ 2.16
ก็เรียนทุกภาคไม่ใช่เหรอหรือมีภาคไหนไม่เรียนภาคไฟมีพ็อปเฉพาะของภาคไฟก็เลยไม่ได้ต่อฮะเพราะเขามีอะไรเคยเรียนก็เลยยังมีอะไรให้เรียนบ้างเออนี่แหละต้องอุดภาพอะไรอุดไงเพราะว่าน้ำมันเยอะต้องอุดไว้ก่อนปีนี้ท่วมไม่ท่วมหรอกมันก็พูดไปถ้าท่วมกูดีใจแล้วเสร็จยาวเลยยาวจงหาพื้นที่ปิดล้อมของอ้าวเฮ้ยๆๆอะไรวะมาพื้นที่ปิดล้อมอะไรเนี่ยโอ้จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมจงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพอทอปิดล้อม y เท่ากับ x กำลัง 2x บวก y x บวก 2y ลบ 10เท่ากับ0แกน y ในจัตุภาคที่1โดยหมุนรอบแกน x แกน x โดยหมุนรอบแกน x โดยหมุนรอบแกน x ทำไงเอาคอนแลนที่1อย่ามึงอย่าหรืองงไหมคอนแลนที่1มึงยังงงไหมเนี่ยโอเคโอ้ยนอนๆมาค้ามึงอินเตอร์เถอะดอกก็คือมีพาราโบลาถูกไหมครับคราวนี้แกน y ก็คือฝั่งนี้แล้วก็ x บวก 2y ลบ 10ดูซิ x บวก 2y ลบ 10ว่าไงจุดตัดแกน y ค่า x เป็น0ก็จะเหลือ 2y เท่ากับ10 y เลยเท่ากับ5ตรงนี้แล้วกันจุดตัดแกน x ค่า y เป็น0ได้ x เป็น10จัตุภาคที่1แล้วก็แกน y นะครับอย่าลืมนะครับจัตุภาคที่1แล้วก็แกน y y เท่ากับ x กำลัง2อันนี้ x บวก 2y ลบ 10เท่ากับ0นะครับเราก็แรงเอาอาณาบริเวณที่ปิดล้อมอันนี้หมุนรอบแกนอะไรนะหมุนรอบแกน x ใช่ไหมอ้าวซวยเลยเดี๋ยวคราวนี้เปลี่ยนโจทย์หน่อยให้มันสอดคล้องหมุนรอบแกน y ไม่งั้นทำไม่ได้เพราะว่าอาจารย์คือโจทย์นี้มันเป็นโจทย์ที่ถูกออกแบบมาหลายวิธีนะแต่ว่าพี่ต้องการฟิกให้ทำวิธีนี้วิธีเดียวคือตอนเขาออกข้อสอบในบางปีมันทำได้ทุกวิธีแต่ว่าพอมาดูแล้วมันเดี๋ยวมันจะคือจริงๆมันต้องทำวิธีวงแหวนนะไม่เป็นไรy คือแกนหมุนใช่ไหมคราวนี้เราตกลงกันแล้วว่าถ้าแกนไหนเป็นแกนหมุนในการคำนวณปริมาตรเราจะต้องสร้างลูกศรตั้งฉากกับแกนนั้นถูกไหมครับคราวนี้พี่หาจุดตัดนิดนึงลืมหาจุดตัดตรงนี้จุดตัดอยู่ที่0 0ตรงนี้จุดตัดอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะก็หาจุดตัดระหว่าง y เท่ากับ x กำลัง2และ x บวก 2y เท่ากับ10ใช่ไหมลบ10เท่ากับ0ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y เนี่ยของเราก็คือเป็น x บวก 2x กำลัง2ลบ10เท่ากับ0มันก็จะเป็น 2x กำลัง2บวก x ลบ10เท่ากับ0แล้วนัดก็ไม่มีชี้อนุกรม
พรุ่งนี้นัดมานี่ใช่ไหมหรือนัดไม่มาอีกแล้วเอาสวยแหละเจอยังไงวะเนี่ยเอาก็ไม่รู้ว่าเจ๊เขามาไงพี่ก็สอนอยู่ข้างในถ้าพี่รู้พี่ก็ได้เอามาให้เออเอา 2x เอาแยกสิ 2x บวก5กับ x ลบ2ไหมก็จะได้ x เป็นเท่าไหร่ครับลบ5ส่วน2กับ2วันตรงนี้คือ2แน่ๆ2คู่4ด้วยแล้วตรงนี้คือคู่อันดับ0คู่กับอะไรเนี่ย5ใช่ไหมโอเคเราบอกว่าเราจะใช้วิธี this จัดการนะโจทย์ก็น่าจะออกประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็สร้างตั้งฉากซะนะแล้วก็สร้างตั้งฉากการสร้างตั้งฉากของวิธี this method เนี่ยนะครับก็จะเกิด v ออกมาเป็น2 volume ถูกไหมครับนี่คือความยากที่อาจารย์เขาจะออกข้อสอบวันเขาน่าจะออกให้เอาโวลูมมาบวกกันมากกว่าที่จะให้ทำโวลูมเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งชื่อเป็น v1 แล้วตรงนี้ตั้งชื่อเป็น v2 นะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าดูในความยากเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น v รวมนะครับก็คือ v1 บวก v2 ไว้นะv หนึ่งก็คือพายใช่ไหมครับพายอินทิเกรตv หนึ่งจากไหนถึงไหนครับค่า y ครับดูที่ y จาก0ถึง4จบ0ไป4ของฟังก์ชันกำลัง2ใช่ไหมฟังก์ชันกำลัง2เนี่ยเราอินทิเกรตเทียบ y แล้วก็ต้องจัด x ให้อยู่ในรูปของใครของ y ด้วยแต่ทางขวามือมันเป็นเส้นอะไรเส้นโค้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจัด x ก็เลยเท่ากับ √y ซะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ √y ยกกำลัง2แล้วก็ dy ใช่ไหมเพราะตรงนี้ก็คือพายอินทิเกรต0ถึง4ของ y dy เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพายอินทิเกรตออกมาได้ y กำลัง2ส่วน2ขอบเขตจาก0ถึงอะไรถึง4ใช่ไหม0ไม่แทนเฉพาะ4ได้อะไร16ส่วน2ได้8ก็คือ8พายนี่คือโวลูมในพาร์ท1จริงๆโจทย์ข้อเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนแกนก็ได้นะก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะต่อไปคิด v2 นะครับคิด v2 ก็คืออินทิเกรตจาก4ไปถึง5ถูกไหมครับคราวนี้ฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับฟังก์ชันของเราเนี่ยก็คือเส้นตรงกับแกนใช่ไหมเส้นตรงกับแกนคือ x บวก 2y ลบ 10เท่ากับ0แล้วก็ต้องจัด x ให้อยู่ในรูป y ก็จะเป็น10ลบ 2y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ10ลบ 2y ทั้งหมดกำลัง2 dy อินทิเกรตออกมาก็จะเป็น4ถึง5ยิงจะเลท u ก็ได้นะไม่เลท u ก็ได้เป็น100ลบ40y บวก 4y กำลัง2มีพอดีมันหิวข้าวพายมันกินหมดละไม่ต้องมาถอนหายใจ100y ลบ 20y กำลัง2บวก4ส่วน 3y กำลัง3ขอบเขตจาก4ถึง5โอ้โหไม่อยากจะคิดเลขเอา5แทน500ลบโอ้โห25คูณ2เป็น50ลบ500ป่ะเนี่ยใช่ไหม125คูณ4
125คูณ2เป็น250บวก500ส่วน3ถูกไหมครับ4ไปคูณได้400 4 4 16เป็นลบ320 4 4 16 16 16เป็น256นี่คิดเองเออเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับก็จะเหลือพายใช่ไหม500ส่วน3 80ลบ256ส่วน3ลบ80เพราะฉะนั้น256ลบจาก300เหลือเท่าไหร่ไอ้ลบจาก250ก็คือ244ใช่ไหม244ลบอะไรครับ240ส่วน3เหลือเท่าไหร่ครับ4พายส่วน3นี่คือ v 2เราก็ไปคิด v รวมมาในลักษณะปริมาตรก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ไกลจนอย่างนี้เพราะฉะนั้น v รวมก็คือ v 1บวก v 2 v 1คือเท่าไหร่8พายบวก v 2คือ4พายส่วน3 8 3 24 24บวก4 28พายส่วน3ลบหน่วยคือเมื่อคำนวณปริมาตรออกมาต้องเป็นบวกนะครับผิดเลยข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปคือเน้นในกรณีที่มันบวกกันนะครับคือถ้ามันตัวเดียวมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหน้าออกแล้วให้กลับไปดูตัวอย่างเดิมนะดูตัวอย่างเดิมที่เคยสอนพี่ส่วนใหญ่พี่มักจะยกคือพี่คาดเดาอยู่แล้วว่าถ้าอาจารย์จะออกให้ยากแล้วพี่อาจารย์เขาบอกไหมว่าพาร์ทไหนของใครออกคือพี่เข้าใจว่าอาจารย์บุพาน่าจะออกพาร์ทนี้เพราะมันตรวจง่ายไงนะต่อจงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพอทอปิดล้อม y เท่ากับ8บวก 4x โอ้ยยากว่ะเดี๋ยวเอาก็ได้y เท่ากับ8บวก 4x ลบ x กำลัง2 y เท่ากับ 2x และ x เท่ากับ0หมุนรอบแกน y เราก็มาวาดกราฟก่อนy เท่ากับ 2x ก็ประมาณนี้ลมนี้ x เท่ากับ0ก็คือแกน y และคราวนี้ไอ้สมการนี้วาดไงก็หาจุดก็จัดอย่างนี้ก่อนคือถ้าไม่รู้วิธีทำก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ากราฟมันต้องคว่ำใช่ไหมนะเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ติดลบ
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า8บวก 4x ลบ x กำลัง2เพราะนั้นเราก็จริงๆจะดิฟหาจุดยอดก็ได้นะถ้าดิฟหาจุดยอดก็เป็นลบ 2x บวก 4เท่ากับ0 x ก็เท่ากับ2ถูกไหมครับถ้า x เท่ากับ2ก็1 2ถ้า x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่16 16ลบ4เหลือ12ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจุดยอดก็คือที่คู่ลำดับ2คู่กับ16เอ้ย2คู่กับ10เท่าไหร่ครับ12นะครับนี่เราดิฟหาจุดยอดจากนั้นมันต้องโค้งลงมาแน่ๆประเด็นคือมันจะโค้งยังไงโค้งลงมายังไงมันก็โค้งลงมากับแกนใช่ไหมแกน x ด้วยคราวนี้จุดตัดแกน x ค่า y เป็นไรy เป็น0แล้วก็มาแยกตัวประกอบดูนะก็จะเป็นลบ x กำลัง2บวก 4x บวก8เท่ากับ0เอาลบคูณตลอดก็เป็น x กำลัง2ลบ 4x ลบ8เท่ากับ0ก็จะเป็น x อะไรครับลบ4 x บวกไม่ใช่หาจุดตัดได้ไหมx กำลัง2ลบ 4x ลบ8 4 2 โอ้เลขจะโหดขนาดนี้กันเลยหรือแยกได้เนี่ยเราก็จัดใหม่เท่านั้นเองก็เป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก 4 ใช่ไหมฝั่งนี้ก็คือเป็น8บวก 4 เหมือนกันอันนี้ก็เป็น x ลบ 2 ทั้งหมดกำลัง 2 เท่ากับอะไร 12 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบรูท 12 x ของเราก็คือ2บวกลบ2รูท 3 นะซึ่งมันก็ต้องมีฝั่งบวกกับฝั่งลบแน่นอนนะแล้วเรามาหาจุดตัดทำไมกันจริงๆไม่ควรหาจุดตัดเลยนะดูดีนะคนนี้ยากนะนี่คือจุดตัดแกน x นะจุดตัดแกน x ตรงนี้ก็คือ2บวก2รูท3จริงๆไม่ต้องหาจุดตัดก็ได้ขอโทษทีเสียเวลาเฉยหาจุดตัดแกนของรูปพาราโบลาไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไงนะคราวนี้ x เท่ากับ0ก็คือแกน y ถูกไหม x เท่ากับ0ก็คือแกน y เราก็โอ้โหข้อนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะปรับโจทย์เล็กน้อยนะข้อนี้มันข้อนี้ยากจริงอ่ะเอาดูนะเดี๋ยวพี่จะปรับให้ได้พื้นที่ตรงนี้อันนี้สมการ y เท่ากับ 2x คือโจทย์มันทำได้ทุกวิธีแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของเราเนี่ยมันลบ x กำลัง2ไม่เป็นไรจุดตัดจะได้ใช้แล้วกันนะเอาตรงนี้แล้วกันให้พี่ให้แรงเอาตรงนี้อันนี้ก็คือให้หมุนรอบแกน x แล้วกันนะแกหาจุดตัดอันนี้ก็คือเป็นเส้นตรงจาก x เท่า0ไม่เอาก็ปรับเป็นเส้นตรง y เท่ากับ0อ้าวแก้ไปไม่งั้นเราทำไม่ได้โอเคจุดตัดตรงนี้ก็คือคู่ลำดับ0 0จุดตัดตรงนี้ก็เอา 2x ไปแทนไม่รู้เลขจะลงตัวป่ะเนี่ยหาจุดตัด y เท่ากับ 2x
และ y เท่ากับ8บวก 4x ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ8บวก 4x ลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง2ย้ายไปลบ 2x ลบ8เท่ากับ0อันนี้เป็น x ลบ4ใช่ไหมกับ x บวก2เท่ากับ0เพราะ x เท่ากับลบ2กับ4ได้ x เท่ากับลบ2กับ4ประเด็นตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือ4แน่นอน4คู่8นะจุดนี้นะ4คู่8เพราะฉะนั้นเราจะอินดิเกตนะครับอย่าลืมจุดนี้ด้วยจุดนี้คือคู่ลำดับอะไรเลขไม่สวยนิดนึง2บวก2รูท3คู่0นะจุดนี้นะจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตเลขก็นะไม่ค่อยดีค่อยงามก็คือจะเกิดแอเรียที่1ที่ตรงนี้เห็นไหมมันมีการแบ่งแอเรียนะแบ่งแอเรียคือตรงนี้อันนี้คือแอเรียที่1ส่วนตรงนี้ก็คือแอเรียที่2ก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นตรงเป็น v1 ตรงนี้คือส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับแกนก็คือ v2 แบ่งด้วย4ถูกไหมครับแบ่งด้วย4อันนี้ก็คงอาจจะตั้งสมการให้แล้วก็อาจจะคิดเลขให้อันนึงแล้วก็ลองไปทำต่ออีกอันนึงนะอ้าวคราวนี้ v รวม v รวมก็คือ v1 บวก v2 นะv1 ก่อน v1 อินทิเกรตจากศูนย์ของเราคือ pi อินทิเกรตจาก0ถึง4ใช่ไหมครับของฟังก์ชันต้องจัดในรูปของ x ใช่ไหมแล้วตัวบนคือเส้นตรง y เท่ากับ 2x แล้วตัวล่างก็คือแกนนะครับเพราะเราก็จับเป็น 2x ไปยกกำลัง2แล้วก็ dx ออกมานี่ก็คือพายอินทิเกรต0ถึง4ของ 4x กำลัง2 dx 4ออกมาก็จะเหลือ0อินทิเกรตเลยนะอินทิเกรต x กำลัง2ได้1ส่วน3 x กำลัง3ขอบเขตจาก0ไป4เป็น64เป็น256พายส่วน3นี่คือ v1 0ไม่แทนเพราะแทนแล้วได้0ในทำนองเดียวกัน v2 นะครับ v2 ก็คือพายอินทิเกรตตั้งแต่4ไปถึงไหนครับ2บวก2รูท3ใช่ไหมนะครับสองบวกสองรูทสามไม่ใช่สี่สี่ไปถึงสองบวกสองรูทสามแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งคว่ำถูกไหมครับก็คืออะไรครับแปดลบอะไรแปดบวกสี่เอ็กซ์ลบเอ็กซ์กำลังสองดีเอ็กซ์ถูกไหมครับก็อินทิเกรตออกมาแปด x บวกสองเอ้ยยังไม่ได้กำลังสองเลยขอโทษอันนี้เธออาจจะไว้ก็ได้นะคือวันจริงโจทย์ไม่ยากถึงขั้นนี้โอ้โห3เทอมโอ้ยแม่คุณนะช่างเหอะเลขไม่สวยอะคิดไปก็เสียเวลาเอาไอเดียพอนะมันไม่ได้จันลงอะไรอยู่แล้วนะอันนี้ไปคิดต่อเองมันเลขมันยากอะดูดิหรือเธอปฏิเสธว่าเลขยาก
อันนี้ไปคิดต่อเอานะคือต้องเอาตรงนี้มายกกำลัง2ก่อนแล้วอินทิเกรตนะครับต่อไปมีข้อไหนอีกความยาวส่วนโค้งแป๊บเดียวไม่ยากอะไรต้องไอ้ต้องเป็นไรจงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนพอทอปิดล้อมอันนี้แต่งโจทย์ขึ้นมาเอง y เท่ากับ x บวก4และ y เท่ากับ4ลบ x แกน xโดยหมุนรอบแกน x ในลองวาดรูปสิวาดเองวาดเส้นตรงอันนี้คือ y เท่ากับ x บวก4อันนี้เป็นลบ4คูณ0ตรงนี้คือ0 4ต่อไปจุดตัดแกน x ค่า y เป็น0ได้ x เท่ากับ4บริเวณก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเนี่ยเอาเบาๆเฉยๆนะอันนี้ให้หมุนรอบแกน x อันนี้พี่จะขึ้นแค่สูตรให้นะนะอันนี้ก็คือ v 1อันนี้ก็คือ v 2จริงๆถ้าเธอดูดีๆเธอจะพบว่ารูปสองรูปมันไอ v 1กับ v 2มันเท่ากันไหมเท่าใช่ไหมเราคิดครึ่งเดียวแล้วคูณ2ได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น v รวมนะ v รวมเท่ากับอะไร v 1บวกอะไร v 2แต่ว่ามันสมมาตรก็คือเราคิดแค่2 v 2 v 1หรือ2 v 2ก็ได้มันเท่ากันงั้นก็พิจารณาแค่ v 2นะ v 2 v 2ก็คือ pi อินทิเกรตทำไมถึงต้องเอา v 2เพราะมัน0ไงตรงนี้จุดนี้คืออะไรเนี่ย4 0ใช่ไหม40แล้วพี่ก็เอาแค่ทางขวามือแล้วก็สร้างเส้นตรงขึ้นไปก็คือ0ถึง4ใช่ไหมครับข้าง
แล้วก็ v 2ของเราเนี่ยก็คือล้อมรอบด้วย4ลบ x ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ dx ใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพายอินทิเกรต0ถึง4นะฮะ16ลบ 8x บวก x กำลัง2 d อะไร dx ใช่ไหมนี่ยกกำลัง2แล้วก็เป็น 16x ลบ 4x กำลัง2บวก1ส่วน3 x กำลัง3ขอบเขตจาก0ถึง4ที่ไม่พอนะ64 44 16ลบ64บวก64ส่วนอะไรส่วน3อันนี้ก็ตัดก็เป็น128ส่วน3พายใช่ไหมได้ไหมเบนซ์เพราะฉะนั้น v รวมตรงนี้คือ64พายส่วน3 v รวมก็คือ128พายส่วน3นะครับก็คือคำตอบนี่ก็ชี้เห็นว่าระวังถ้าทราบว่ามันสมมาตรกันเนี่ยถ้าดูคร่าวๆมันสมมาตรก็ใช้ได้นะเราลองไปทำมันก็จะได้64พายส่วน3เท่ากันอันนี้คือข้อดีนะระวังนะพี่ว่าโวลูมน่าจะต้องมาบวกกันอ่ะถ้าหารูปเดียวมันหาง่ายอยู่แล้วนะทำสองรูปก็แต่ถ้าออกมาสามแอเรียยังไม่เคยเจอนะก็ลองดูแล้วกันปีนี้ต่อไปไปดูความยาวส่วนโค้งนะครับความยาวส่วนโค้งนี่เคยทำให้ดูข้อไหนแล้วความยาวส่วนโค้งเคยทำให้ดูข้อไหนลองดูดิทำให้ดูข้อไหนเอาคือเงียบแล้วบัดนี้เจ๊ตองว่าไงหาไม่เจอฮะมาลองดูตัวอย่างที่ 7.2 ก่อนทำยังตัวอย่าง 7.20 ตัวอย่าง 7.20 หน้า264ยังนะ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง3ส่วน2บวก5จากจุดไอ้ข้อดีของเรื่องนี้ไม่ต้องวาดรูปนะครับอย่าไปวาดรูปนะไปยังจุด2ส่วน9 2รูท2ส่วน27อันนี้สมการเนี่ยจัดมาให้ y อยู่ในรูปของ x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทน y อยู่ในรูปของ x ก็ต้องเลือกใช้สูตรที่มีการดิฟ y เทียบ x ถูกไหมนะวันจากโจทย์นะครับ dy by dx ก็คือดิฟมา12ส่วน2ก็คือ 6x ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ได้ว่า dy by dx ทั้งหมดกำลัง2นี่ดิฟตามสูตรนะครับเนี่ยก็คือ 36x ถูกไหมครับเอามายกกำลัง2วันจากสูตร l เท่ากับอินทิเกรตนะครับจากไหนครับค่า x ใช่ไหมครับค่า x ก็คือ0ถึง2ส่วน9สแควร์รูท1บวก dy by dx ทั้งหมดกำลัง2นี่คือสูตรแล้วก็ dx ใช่ไหม dy by dx คืออะไร
คืออะไรครับ1โอ้โหงานอ๋อบวก 36x ตกใจหมดนะอันนี้ก็ใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบเปลี่ยนตัวแปรใช่ไหมเลทอยู่ใช่ไหมเราก็เลทอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือ0ถึง2ส่วน9 1บวก 36x ยกกำลัง1ส่วน2พี่ก็เลทอยู่ไปดิฟ1บวก 36x หารด้วย36ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ1ส่วน36อินทิเกรต0ถึง2ส่วน9นะเหมือนเราให้ u อ่ะเหมือนกันนะเราลงไปให้ u เหมือนกัน d 1บวก 36x เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ส่วน36อินทิเกรต u กำลัง1ส่วน2ได้1บวก 36x ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2คูณด้วย2ส่วน3ขอบเขตจาก0ถึง2ส่วน9เราก็แทน2ส่วน9เข้าไปก่อน2ส่วน9เข้าไปก็จะเหลือ4 4คูณ2เป็น8 8บวก1เป็น9เก้าถอดรากที่สองได้สามสามยกกำลังสามเป็น27นะเอาศูนย์ไปแทนลบกับสองส่วนสามก็จะเป็นหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับ36คูณกับสองส่วนสามข้างในก็จะเหลือ27ลบ1เหลือ262ลับ1 2ลับ18 18เหลือ9ตรงนี้เหลือ13ก็จะเป็น13ส่วน27นะครับระวังนะครับในสูตรความยาวส่วนโค้งถ้าไม่ใช่ลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบการจัดเป็นกำลัง2สมบูรณ์ต้องระวังก็ต้องดูให้ออกว่าถ้าเขาให้ฟังก์ชัน y เท่ากับ x มาเราจะจัดยังไงถ้าให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ y แล้วก็ต้องไปดิฟแล้วก็เลือกใช้ค่า y มานะต้องระวังนะไอ้สักตัวอย่างหนึ่งขอข้อ6หน้า265จงหาความยาวส่วนโค้ง x เท่ากับ y กำลัง4ส่วน4บวก1ส่วน8 y กำลัง2บนช่วงy อยู่ในช่วงนี้1 2อันนี้ x อยู่ในรูป y ใช่ไหมถ้า x อยู่ในรูป y เกิดอะไรขึ้นเราก็ดิฟสิครับจากโจทย์ดูดีครับไอ้พวกนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ x เท่ากับ y กำลัง4ส่วน4บวก1ส่วน8 y กำลัง2เอาดิฟออกมา dx by dy ก็คือ y กำลัง3ลบนะครับอันนี้2ตบขึ้นไปข้างบนก็เป็น y กําลังลบ2ดิฟลงมาก็คือลบ4ส่วน y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอา dx by dy ไปยกกําลัง2ซะก็จะเป็น y กําลัง3ลบ1ส่วน 4y ทั้งหมดกําลัง2ก็จะเป็น y กําลัง6ลบy กำลัง3 1ส่วน 4y กำลัง2ใช่ไหมงานเข้าและข้อนี้นี่เองว่าอะไรเชียวเดี๋ยวแป๊บนึงมีดิฟตรงไหนผิดหรือเปล่าเนี่ยดิฟตรงนี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นลบอะไรเนี่ยต้องเป็น3ป่ะเนี่ย
ใช่ไหมเราเอา y กำลังลบ2ขึ้นไปใช่ไหมก็ต้องดิฟมาได้ y กำลัง3แล้วตรงนี้ y กำลัง3แล้วก็บวกกับ1ส่วน16 y กำลัง6ใช่ไหมครับแล้วบวกลบออกมาได้ y กำลัง6ลบอะไรลบเศษ1ส่วน2บวก1ส่วน16 y กำลัง6โอเคไหมเอาไปแทนในสูตรของเราจากสูตร L เท่ากับอินทิเกรตจาก C ถึง D ของสแควร์รูท1บวก DX by DY ยกกำลัง2 DY ข้อนี้จากช่วง1ถึง2รูทของ1บวกอะไรครับข้างใน Y กำลัง6ลบเศษ1ส่วน2บวก1ส่วน16 y กำลัง6ใช่ไหมปิดแล้วก็ dy เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1ถึง2 square root y กำลัง6บวก1ส่วน2บวก1ส่วน16 y กำลัง6 dy แล้วข้างในได้อะไรข้างในได้ตัวนี้หรือเปล่าดูสิ y กำลัง3บวก1ส่วน4 y ทั้งหมดกำลัง2 dyใครสงสัยว่าทำไมข้างในเป็นค่านี้ครับถามได้มีเดี๋ยวมีคำตอบอธิบายให้เพราะว่าเดิมเนี่ยเราบอกว่าเดิมเนี่ยเราบอกว่า y กำลัง3นี่ใช่ไหมลบ1ส่วน4 y กำลัง3เนี่ยมันทำออกมาได้ลบ1ส่วน2คือมันเป็นสูตรกำลัง2สมบูรณ์แล้วพจน์กลางเนี่ยจะต้องติดลบแต่ถ้ามันเป็นบวกตรงนี้ก็ต้องบวกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยได้เป็นบวกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่ากับอินทิเกรต1ถึง2ใช่ไหมอ้าวถอดรูทออกมาตอนรู้มาก็คือ y กำลัง3บวก1ส่วน 4y แล้วก็ dy ถูกไหมครับกำลัง3ด้วยใช่ไหมลืมโทษตรงนี้กำลัง3คราวนี้เราก็อินทิเกรตออกมานะครับอินทิเกรตออกมาอินทิเกรตก็ออกมาก็เป็น1ส่วน 4y กำลัง4ตรงนี้ได้เอาขึ้นไปข้างบนได้ y กำลังลบ2ส่วนด้วยลบ2ก็จะเป็นลบ1ส่วน8 y กำลัง2ขอบเขตจาก1ถึง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเอา2มาแทน2กำลัง4เป็น16 16ส่วน4ลบ1ส่วน16หนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมครับตรงนี้สิบหกลบหนึ่งเหลือสิบห้าส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสิบหกบวกหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมคอรนอคือสิบหกหกสิบลบหนึ่งบวกสองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ61ส่วน16เช็คดูด้วยนะว่าตรงไหมก็หมดเพราะฉะนั้นลองกลับไปทบทวนแล้วลองมาดูซิว่ายังไงนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นคอร์สเต็มเนี่ยเขาจะถึงพื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนความยาวส่วนโค้งนะจบแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือบ่าย 3
นะเทคนิคอินดิเกต